บายดีสวัสดี Welcome to our Dirk channel again. Yeah. The first clip I already do from Luang Nang Tha. Right now it's it's not happy. From here it's a relaxing place. Yeah. After this we travel to Hoi Sai and Nam Phung district. Hoi Sai district and Nam Phung district. Bo Kaeo province. Yeah. Like I said, my plan is I will travel from Luang Nang Tha to Bo Kaeo. That's all. I spent about 150,000 kip. And then I thought I will go from Bo Kaeo, from Bo Kaeo Hoi Sai, go to Tuen Phung, but they don't have the bus there, but expensive, cost you about almost a million kip. That's why I go to the Tuen Phung, they charge me only 100,000 kip more. Yeah. And then I will see if I come back to Bo Kaeo. If not, I will go to Na Tui to catch the train to go back to Urum Sai. And then go back to Phung Sali. Yeah, this is my plan. Yeah, I changed my plan today already. I won't go to Bo Kaeo. Now we go to Tuen Phung. Because even the people from the Vientiane, if they buy the airplane ticket, they cost you about 4 million kip. Yeah, 4 million kip to go to the Tuen Phung district. But they try to buy the airplane ticket to the Luang Nang Tha. Cost them about 600,000 kip, and then they drive the van here only 200,000 kip. That mean they can save like $2 million, 2 million kip. นะพี่น้องเนาะครับเจ้าครับเจ้าว่าจะเดินทางไปบ่อแก้วแทนทวิตนะวันนี้ว่าจะว่ารถจากบ่อแก้วไปหาต้นเพิ่งที่บ่มีหลายและราคากระชิแพงประมาณ6-7 แสนเนาะแต่ว่าข้าพระเจ้าขี่รถแว่นนี่ไปเลยได้เจอที่แสนกีบเนาะได้เจอที่แสนกีบข้าพระเจ้าก็ตัดสินใจไปต้นเพิ่งเลยบางทีข้าว่าข้าพระเจ้ากลับมาบ่อแก้วข้าพระเจ้าก็สิไปจ้างรถเนาะไปหารถไฟนะเตยเลยเนาะประมาณ300,000กีบนะ300,000กีบถ้าว่าผู้ใดมาที่เวียงจันทน์หรือมาประเทศไทยถ้าจะไปต้นเพิ่งเลยหันค่าปีนยนต์ประมาณ4 ล้านกีบเนาะ4 ล้านกีบวันนี้ข้าเจ้าเรามาซื้อปีนยนต์มาหลวงน้ำท้ามีแต่600,000กีบแล้วขี่รถแต่หลวงน้ำท้าไปต้นเพิ่ง200,000กีบก็มีแต่800,000กีบแปลว่าข้าเจ้าประหยัดได้ตั้ง2-3 ล้านกีบเนาะให้เข้าใจสั้นพี่น้องเนาะอธิบายฟังอีกทีนึงเนาะอันนี้มันอย่างพาราเด้อพี่น้องเด้ออย่างพาราอันน่ะโลนมีแต่8,000กีบมีแต่8,000กีบเท่านั้นเนาะว้าวงามหลายวิวงามหลายอันนี้ก็มันจุดพักผ่อนเนาะจุดพักผ่อนอย่าแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นจอดอยู่ดนปานใดข้าพเจ้ากับพี่ยามถ่ายไปจักจิเล็กจิหน่อยเนาะว้าวจอดกับพระเจ้ากินอย่างเนาะจะกินแต่เบียร์แต่ว่าบ่ได้ซื้อพระเจ้าบ่ได้ขายเบียร์บ่เข้าใจถามหลายห้างแล้วบ่มีเบียร์มีซาวนี่ข้าพเจ้าว่าสิซื้อติดถุงมาอยู่ว้าวเนาะแล้วยังเบิ่งกันต่อเด้อพี่น้องเด้อปิดไปแล้วสมพอเดินบินหลวงน้ำท่านี่บีซี่หลายเนาะเพราะว่าถ้าขี่พี่น้องที่เบียงจันทร์ต้นเพิ่ง4 ล้านกิบ4 ล้านกิบมาเตยเป็นจัดมหาหลวงน้ำช้า600,000กิแล้วขี่รถทุกขี่รถหลวงน้ำช้ามาไปบ่อแก้ว
2,500เป็นต้นทุน3,500รวมกันแล้วมีเกือบฮอดล้านเดียวก็ประหยัดเงินได้ไป3ล้านบาทว้าวที่สมัย new experiences ประสบการณ์ใหม่ๆเนาะว้าว you buy ticket from Vientiane to ต้นผึ่ง4 million buy ticket to Luang Tha 600,000 kip and pay for the van here 3,000 total is 1 million so you can save like 3 million dollar 3 million kip wow well unbelievable just about keep going you happy now มีแต่คนมีคนโบกหลายเพสเซนเจอร์มี13คนมาเนี่ย13 passenger today from Luang Tha from Vientiane travel with me go to Tuen Phuong Rut Rich district Bua Kyaw province มี13คนมาเนี่ยข้างในคนเดินทางแบบมาจากวิ่งจันแน่เนาะมาจากวิ่งจันแน่แล้วก็มาจากไทยแน่เนาะทั้งหมด13คน13คนเนาะนี่ก็ยังโดนอยู่รถสิฮอดขนาดนี้ก็สิคอยทายไปเนาะนี่รถจีนนี่ว่าคนยังเมื่อพวกนี้คนยังไม่พวกนี้รถจีนนี่we go up hillStill on each other, but they build the rice
stock car at the same place. They were still in charge. เหมือนแพ็คในลากของแพ็คนะพี่น้องเนาะสามเข้านะครับจะพกร่วมกันเลยยากสิหลักของกันได้เนาะยากร่วมแพ็คลากก่อนมันโค้งอยู่แต่ว่าทางดีโอเคนะเดินเดินซ้ายมาหัวลำธารหมายถึงว่าทางพอดีหลายกันอันนี้ก็ยังโอเคอยู่ตรงนี้เคิร์ฟThe street is good. Wow. Wow.ส่วนเห็นปูแล้วก็ตากเรียบไว้แล้วบ้านซอดนี่บ้านซอดบ้านซอด province บ้านซอดอะวอร์รี่บ้านซอด village บึกสางเขาเจ้าจะรู้กันไหมสางเขาภาษาไทยได้รถพ่วงป้ายกับป้ายของไทยเลยรถคันนี้มันจะไทยเต็มเนาะ
กลางคืนนี่ฮอด 4:00 น 3:00 น ครึ่ง นี่เขาปล่อยออกด่านนี่เขาปล่อยหมดแล้วนี่เออจริงๆก็นี่เขาจะกักไว้ได้ยังมาซะนี่เออตัวซ่อนนี่เป็นพันพุ่นมาพุ่นๆกลางคืนนี่เริ่มแต่ 4:00 น เลขไปเลยเป็นโยโย่ว้าวเรียนสัปดาห์ไปเลยเล่นลอยนี่เล่นไปเล่นสไลด์เออกักไว้ตอน 3:00 น ถึง 5:00 น นี่ให้ลุ้นลอยเล่นมันเรียนกันเล่นเนาะเออโอ้จานี่ดีสมัยมันก็ได้ตั้งสินค้าเลยมันเขาให้เล่นเขาได้เขาสร้างดิว้าวเขาคนขับรถบอกว่าคันก็ปล่อยรถคันนี้มานี่อันนี้เป็นตั้งท่านหินไปเออตั้งหินไปอีกละตั้งหินไปใช่กับสมบัติแล้วนี่เขาไม่ควรเอาเงินเนาะประเทศอะไรก็อยากได้มันจะเดือดแล้วล่ะต้องทำใจเอาต้องทำใจเอามูลประเทศอะไรก็อยากได้ประเทศลาวนี่คนลาวก็ปากอย่างไม่ได้เนาะทำใจเอาตัวกับมันเฮียนแทนนี่ครับเจ้าเห็นไก่สามสิบสี่สิบคันแล้วดิทานมันอยู่ในรถรถว่าทางนี่ทั้งเขตทั้งแขวนบัวแก้วดีหลายดีก็น่าอุดมไซมหาวดงน้ำท้าแต่ว่าเข้าเขตแขวนบัวแก้วถนนนี่ก็ใครน้องใครหลายเติบแล้วเจอนั่นก็พูดมาเป็นหน่อยขึ้นลงเนาะว่าหลายหน่วยเติบเลยขึ้นลงกับไปผู้หลายหน่วยพี่น้องย้ำหน้าไปเมียนซอยบะเมย์ปีมะขอเนาะว้าลุกดาวเลยฝนตกพี่น้องเดี๋ยวแล้วก็ขี่ลมค่อยที่ขับเจ้าบริทายเนาะคือได้ว่าวานไปวานนี่หรือว่าพวกเทจันพลานี่จะมีผู้หับซื้อนะตัวหนึ่ง 8,000 9,000 นั่นแหละเจ้าก็เห็นวานนี่มีคนหับซื้อแล้วก็จะมีพ่อค้ามาซื้อต่ออีกซื้อต่อแล้วก็ไปเข้าโรงงานปลูกแตงจีนเนาะผลได้หลายก็เป็นจีนพวกแหละก็เป็นบริษัทจีนพวกแหละเพราะว่าลาบมีบริษัทเด้เนาะแนวลาทางนี้คุณเดี๋ยวพี่น้องไปเลยนี่ว่าทัศน์แถวบัวแก้วนี่ค่ะเราจะเห็นหลายคลิปแล้วเมื่อ YouTube กระสมเพิ่นว่าทางบัวแก้วนี่ดีทางแขวงบัวแก้วนี่ดีหลายน้ำหนาวอีกรอบเหี่ยวขึ้นโพแล้วลงภูกำมาเขาว่าดิข้าภูหลายหน่วยแล้วนี่อีก58ลักคอดไม้ไซ58มอกิโลเมตรไปเก็ตทูเดอร์ห้วยไซดิสตริกไล่มาดูพี่น้องร้อยหยวนได้260กิบว่าร้อยดอลลาร์ฉันได้อยู่ประมาณ600บาทใน700หยวนโอเคคำเจ้าว่าถึงคนนี้เอ้าไล่มึงเด้อ The street is better than in between บรมไซส์ชั่วหลวงน้ำท้าบรมไซส์หาลวงท้าข้างนี้โอ้ที่ไล่ไล่เพราะว่าเหตุผลก็เป็นน้ำท่วมแดนเนาะน้ำท่วมมันเดือดใช่อย่าท่วมง่ายๆเลยเดือดเก่าสตรีทแบดฟอร์มมันเดือดใช่ถล่มน้ำใช่ because the big flooding on the September yeah but over here sir ต้องมีเครื่องว่าจะ the streets are better ทีนี้วัดด่านกว่าแล้วพี่น้องเอ้ยวัดด่านกว่าแล้ว
ก่อนที่เข้าไปพอแก้ต้นเปิ่งจะมีด่านกวดเด้อผ่านด่านกวดไปแล้วมีปัญหาวิ่งกลับเหนียวอีกนะก็อีกแล้วขนาดนั้นหลายผู้หลายหน่วยแล้วเนี่ยค่อยลงค่อยค่อยลงค่อยไปวันข้ามหลายหน่วยแล้วเนี่ยที่สหายให้สควอยเนี่ยน้ำกูดาวอีกเนี่ยเดือดวิวส์เมืองก็เข้าไปอีก80กิโลเมตรเมืองก็ขึ้นน้ำแข็งบ่อแก้วบ่โอเคเมืองก็ขึ้นน้ำแข็งบ่อแก้วเด้อตัวนี้ชั้นเมียงชั้นนี่บันปุงโอ้บันปุงเมืองแข็งบ่อแก้วด้วยกันตรงนี้เป็นบ้านปุงพี่น้องแต่เมืองยังเข้าไปอีก80กิโลเมตรนั่นไกลเติบนี่ว่าเมืองมึงบ่ได้เนาะมีเมืองมึงอีกมึงหอยซ้ายมึงต้นพึ่งเมืองท้าคือน้ำแข็งบ่แก้วมึดทางเพียงแล้วใกล้ละก็สามารถจะมาเอาทางเพียงยังเต็มละบ้านทอมวิลเลจไปลงคิดได้แล้วเด้อเนี่ยพี่เหรอไม่ได้บอกฮะค่ะจะเป็นตึกคุณเส้นหน่อยนะเส้นอยู่อันนี้ฮอดบกแก้วแล้วฮอดบกแก้วแล้วเนี่ยแต่ว่าของน้องมันตรงกันตัวมันลงไหนลงคิวรถเหรอหน่วยซ้ายขนาดเด้อต้นพึ่งก็เข้าไปอีกหน่วยซ้ายก็เป็นต้นพึ่งขัวมิตรภาพไปอีก4กิโลเมตรฮะต่อรถอันนั้นได้ต่อรถตุ๊กๆได้ตัวนี้แขวนบ่รถทําไปบ่ได้ตัวนี้ห้วยซ้ายเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ห้วยซ้ายนี่ห้วยซ้ายแล้วพี่น้องเด้อใช้เวลาประมาณ